ยังอยู่กันที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ขณะนี้ใช้ไปแล้วร้อยละ 50.46 จากงบประมาณที่ได้รับทั้งหมดและงบประมาณรายจ่ายประจำปี2558ที่จะเสนอขอเพิ่มวงเงินจากเดิมอีกร้อยละ 12.75 ค่ะนายจตุรนต์ฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแถลงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่28มีนาคม2557ที่ผ่านมาค่ะจากข้อมูลของระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์พบว่ากระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 482,789 ล้านบาทขณะนี้ใช้จ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 50.46 แยกเป็นรายจ่ายประจำ 453,842 ล้านบาทหรือใช้จ่ายไปแล้วร้อยละ 53.12 และงบรายจ่ายลงทุน 28,947 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.77แยกเป็นหน่วยงานต่างๆดังนี้ค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณ 55,528 ล้านบาทใช้จ่ายไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 44.32 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้รับงบประมาณ266ล้านบาทใช้จ่ายไปแล้วร้อยละ 33.27สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณ 37,211 ล้านใช้จ่ายไปแล้วร้อยละ 50.22 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับงบประมาณ 20,773 ล้านบาทใช้จ่ายไปแล้วร้อยละ 42.53 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับงบประมาณ 95,453 ล้านบาทใช้จ่ายไปแล้วร้อยละ 55.35 และหน่วยงานในกำกับและองค์กรมหาชนได้รับงบประมาณ 3,557 ล้านใช้จ่ายไปแล้วร้อยละ 83.47รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่าสำหรับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณปีงบประมาณพุทธศักราช2557ที่เกิดความล่าช้านั้นเนื่องจากเหตุการณ์หลายด้านเช่นเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองการเบิกจ่ายงบลงทุนมีการปรับปรุงรายละเอียดและการบริหารงบลงทุนที่เป็นรายการสิ่งก่อสร้างการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามงวดงานที่กำหนดอย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2558ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพกระทรวงศึกษาธิการเตรียมสรุปข้อเสนอวงเงินคำของบประมาณปี2558เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 544,321 ล้านบาทซึ่งเป็นการขอเพิ่มจากปีพุทธศักราช2557เป็นจำนวนเงิน 61,532 ล้านบาทหรือขอเพิ่มร้อยละ 12.75 ค่ะ